าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการที่ FX Station สถานีลงทุนของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นรายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยนะครับเบรกที่แล้วเราได้เห็นมุมมองของคุณจรณเวทนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ฟันธงไปเลยนะครับว่าทิศทางของการลงทุน Safe 50นั้นยังคงเป็นขาขึ้นแต่ยังต้องระวังอยู่นะครับส่วนทองคำแน่นอนครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของขาลงนะครับเพียงแต่ว่าจุดบอททอมนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจมากมายนะครับนี่เป็นภาพระยะกลางแล้วก็ระยะยาวที่คุณจรณเวทนั้นมองกันเอาไว้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับนั่นคือการบริหารจัดการเงินเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะเริ่มต้นนะครับมาทำความรู้จักกับคำว่า margin กันครับไปติดตามชมกันเลยครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในการซื้อขายฟิวเจอร์สหลังจากที่คำสั่งซื้อขายของคุณผู้ชมได้รับการจับคู่แล้วคำสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปที่สำนักหักบัญชีเพื่อทำการชำระเงินระหว่างคู่สัญญาซึ่งโดยหลักการแล้วสำนักหักบัญชีจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากลางให้กับผู้ลงทุนทั้งสองฝั่งและเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระของฟิวเจอร์สสำนักหักบัญชีจะกำหนดให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายวางเงินหลักประกันบางส่วนก่อนที่จะซื้อขายจะได้เป็นหลักประกันในการชำระกำไรขาดทุนเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับทั้งนี้ครับเงินประกันของแต่ละสินค้าที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาและในทางปฏิบัติแล้วสำนักหักบัญชีจะไม่ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยตรงครับแต่จะเรียกเก็บเงินหลักประกันจากสมาชิกของสำนักหักบัญชีซึ่งก็คือโบรกเกอร์อนุพันธ์นั่นเองจากนั้นโบรกเกอร์จึงไปเรียกเก็บเงินประกันจากผู้ลงทุนอีกต่อหนึ่งครับอย่างไรก็ดีเงินประกันที่โบรกเกอร์เรียกเก็บกับผู้ลงทุนนั้นจะกำหนดเป็น2อัตราครับอัตราแรกคืออัตราที่ให้ผู้ลงทุนวางไว้ตั้งแต่ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในชื่อว่า Initial Margin หรือ IM และอัตราที่2นะครับคือระดับเงินที่กำหนดไว้ให้คงไว้ขั้นต่ำในบัญชีหรือที่เรียกว่า Maintenance Margin หรือ MM ซึ่งหากเมื่อไรก็ตามที่เงินในบัญชีหลักประกันลดจนต่ำกว่า MM โบรกเกอร์ครับก็จะเรียกให้ผู้ลงทุนรายนั้นนำเงินมาวางเพิ่มให้กลับไปอยู่ที่ระดับ IM อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ครับเหตุผลก็คือว่าจะให้การชำระขาดทุนที่สำนักหักบัญชีดูแลอยู่ทุกวันนั้นดำเนินเป็นไปอย่างปกตินั่นเองทั้งนี้ครับโบรกเกอร์จะกำหนดระดับ IM และ MM เท่ากับ 1.9 เท่าและ 1.33 เท่าของหลักประกันที่สำนักหักบัญชีประกาศไว้ตามลำดับครับดังนั้นหากสำนักหักบัญชีปรับเพิ่มหรือลดระดับหลักประกันก็จงสมผลทำให้ทั้ง IM และ MM นั้นปรับเปลี่ยนไปในทางเดียวกันครับขอยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับสมมุติว่าหลักประกันของ USD Futures ที่สำนักหักบัญชีได้ปรับจาก200บาทต่อสัญญาเป็น300บาทต่อสัญญาก็จะทำให้ IM ที่โบรกเกอร์เรียกเก็บกับผู้ลงทุนนั้นเพิ่มขึ้นกลายเป็น570ซึ่งเกิดจากตัวเลข300บาทต่อสัญญาคูณกับ 1.9 เท่านั่นเองครับจากเดิมครับตัวเลขนั้นอยู่ที่380บาทซึ่งเกิดจาก200บาทต่อสัญญาคูณกับ 1.9 เท่าครับส่วนระดับ Maintenance Margin หรือ MM ที่ผู้ลงทุนนั้นจะต้องดำรงเป็นขั้นต่ำอยู่ที่ระดับ399บาทคำนวณจาก300บาทต่อสัญญาคูณกับ 1.33 เท่าครับเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ระดับ266บาทคิดคำนวณจากตัวเลข200บาทต่อสัญญาคูณกับ 1.33 เท่าดังนั้นหากในวันที่มีผลบังคับใช้หลักประกันอัตราใหม่นี้ผู้ลงทุนที่ซื้อขาย USD Futures ที่มีหลักประกันน้อยกว่า399บาทต่อสัญญาก็จะโดนเรียกเงินประกันเพิ่มเติมนั่นก็หมายความว่านอกจากที่ผู้ลงทุนจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของราคาฟิวเจอร์สและราคาสินค้าอิงแล้วรวมไปถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนสิ่งสำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนหลักประกันที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลาซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tfx.co.th ครับฟังดูแล้วอาจจะเหมือนง่ายนะครับเรื่องของการวางอัตรามาร์จิ้นนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของคุณผู้ชมด้วยนะครับและเช่นเคยครับทิ้งท้ายก่อนจากการคุณผู้ชมนั้นสามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของ TFX Station นะครับด้วยการพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะครับกับว่า TFX Station เว้นวรรคนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วย Money Channel นะครับเท่านี้ครับคุณผู้ชมก็จะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมดีๆที่ทางด้านของตลาดอนุพันธ์นั้นมอบให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับช่วงนี้ผมเป็นพจน์ธนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ